ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ชมรายการของเราอยู่นะคะผ่านทาง Facebook หรือว่าผ่านทาง YouTube นะคะก็วันนี้นะคะอ้อมเป็น DJ อาสาสมัครนะคะซึ่งมาจัดรายการในเดือนมิถุนายนตามเวลาที่เราเจอกันแทบจะเป็นปกติคือวันอาทิตย์ที่1ของเดือนนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อเราเจอกันแบบนี้เราก็จะต้องมีคุณยายจ๋านะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้เช่นเดิมเป็นปกติเหมือนกันธรรมะสวัสดีคุณยายวันนี้วันพระนะคะธรรมะสวัสดีคุณยายเริ่มตั้งแต่สมาธิบำบัดเลยเช้าวันนี้ใครกำลังเหนื่อยยกมือขึ้นโอเคใครที่รู้ว่าเหนื่อยคนนั้นรอดคนใช่คนที่รู้ว่าเหนื่อยจะรอดไม่มีใครที่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วจะไม่รอดอ้อหมายถึงว่าหลายครั้งที่เราไม่รอดเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้แล้วเราก็หลอกตัวเองข่มไว้ว่าเราจะรอดเราจะรอดแต่จริงๆแค่ยอมรับมันซื่อๆเหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยก็หายใจเข้าลึกๆอั้นลมหายใจพ่นออกทางปากยาวๆคือยายกำลังพูดเรื่องการยอมรับถูกไหมคะหลายๆครั้งเนี่ยมันกลับให้อ้อมคิดเลยที่อ้อมเคยบอกยายว่าตอนที่อ้อมบวชครั้งแรกมีคนถามว่าอ้อมบวชเพราะอะไรยายก็ถามทุกข์เหรอลูกนี่ตอบเลยอ้าวเปล่าไม่ทุกข์อยากรู้เฉยๆแต่พอโตขึ้นมาจริงๆอ่ะถึงกระหนักยายไม่จี้เลยนะได้แต่หัวเราะหึ่ๆจำได้ถามแล้วทุกข์เหรอลูกบวชเปล่าไม่ทุกข์ไม่จี้ไม่อะไรแต่นานวันไปเราจะรู้เลยว่าเราทุกข์เพียงแต่เราไม่รู้เพราะว่าเราไปจำแนกทุกข์ว่าทุกข์มันต้องทุกข์เราไปเข้าใจผิดว่าทุกข์คือทุกข์อ่ะต้องแบบล้มหงายลงไปแบบฉันทุกข์เหลือเกินแต่ในความเป็นจริงทุกข์มันมีหลากหลายมากแค่เหนื่อยแค่เหนื่อยก็ทุกข์ละรำคาญทุกข์เบื่อทุกข์งุดหงิดทุกข์ฟุ้งซ่านเฮ้ยทำไมระบบความคิดแล้วมันสับสนเนี่ยทุกข์หมดนี่มันทุกข์แต่ปัญหาคือเราไม่เคยยอมรับไงคะถามว่าทำไมเราไม่ยอมรับอ้อมเชื่อว่าถ้าเรารู้เรามีสิทธิ์จะยอมรับหรือไม่ยอมรับถูกไหมคะแต่เบื้องต้นคือเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเรียกอันนี้ว่าทุกข์เพราะเราหลีกหนีคำว่าทุกข์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ไหมคะเราหลีกหนีคำว่าทุกข์เพราะอะไรยายเราถึงต้องหนีคำว่าทุกข์เอ้ยไม่ต้องหนีหรอกทุกข์มีไว้ให้เห็นเช่นตอนนี้มองไปพัดลมไม่เปิดเลยถ้าไม่เย็นแค่ลุกไปเปิดพัดลมเอากลัวเดี๋ยวเขาว่าอันนั้นน่ะตีความผิดก็นี่ไงเมื่อกี้คุณยายเข้ามาตรงเนี้ยมันไม่มีคนนั่งมันจะเดินเข้ามามันจะทำให้การออนไลน์เขามีปัญหาคุณยายบอกเลยนี่บอกเป็นปกตินะอันนี้คือความเป็นปกติคืออยู่กับมันแต่ว่าไม่ยอมจำนนกับมันยอมรับมันแต่ไม่ยอมจำนนคนที่ยอมรับแบบยอมจำนนก็จะจมทุกข์ไปเลยคนที่ไม่ยอมรับแล้วยอมจำนนอันนี้ยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยจะมีหลายสเต็ปมากยอมรับแล้วไม่ยอมจำนนอันนี้จะไปก่อนก็จะเปลี่ยนแปลงได้จะไปก่อนจะรอดก่อนพวกยอมรับนะแล้วก็ยอมจำนนอีนิกน็อกไปเลยไอ้พวกที่ไม่รู้แล้วจำนนอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอีนี้ยิ่งมามืดไปมืดเลยบอกไม่ถูกจริงๆคือมันจะมีคำว่ามามืดไปสว่างพวกนี้ยอมรับมันทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าจะไปสว่างอันเนี้ยเนี่ยคำว่ามามืดไปสว่างไม่ใช่ไปเกิดจากท้องพ่อแม่นะขณะเนี้ยหายใจขณะเนี้ยโกรธก็รู้ว่าโกรธโกรธเป็นความมืดแต่จะไม่พยาบาทผูกโกรธใช่ไหมใช่ไหมไม่ยอมจำนนใช่ไหมใช่ฉันโกรธก็แค่จะเอ๋บายบายแล้วก็ไปสว่างอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่กำลังอธิบายยักหน้าได้นะเธอเขาฝึกไว้ให้แบบคุยสองทางยักหน้าได้คือจริงๆคุณยายกำลังบอกให้เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองใช่เพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะเราไม่สามารถซื่อสัตย์กับคนอื่นได้เลยและที่สำคัญถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองถามว่าเราจะรู้จักตัวเองปะเวลาที่มีคนถามว่าโอเคปะถามจริงๆทั้งผู้หญิงผู้ชายตอบว่าไงโอเคแต่ในใจบางทีแบบกูไม่โอเคแต่ต้องตอบว่าโอเคเพราะว่าเรากลัวคนอื่นจะมองว่าทำไมเราไม่สู้ทำไมเราอ่อนแอบางทีมันไม่ต้องมีคำว่าทำไมไหมคะถามเราก็มีสิทธิ์ตอบใช่ไหมคะยายเรามีสิทธิ์ตอบใจตัวเราเองว่าเรากำลังเป็นอะไรอ่ะคือเราต้องให้คุณค่ากับตัวเองมากกว่าจะให้คนอื่นยอมรับเรานะ
อย่ามัวแต่หลงไปให้คนอื่นให้คุณค่าหรือราคากับเราเมื่อวานนี้มีตัวอย่างอันนี้ขอพูดตรงไปตรงมาถ้ารุ่นเจนอัลฟาพ่อแม่ยังหลงอยู่อย่างเงี้ยหลานฉันลำบากเจนอัลฟาโลกจะวุ่นวายกว่านี้ถ้าเด็กยอมรับตัวเองไม่ได้และให้คนอื่นไม่เป็นตายเลยนะค่ะหลานฉันตายทั้งเป็นนี่ฉันพูดอยู่หลายเจนมากนะวันนี้เมื่อวานนี้เจนวัยรุ่นยายก็ไม่รู้หรอกใครเป็นใครนะแต่ยายสังเกตว่ามีเด็กอยู่ที่ข้างหน้ายายมันก็คงมีสำนึกของมันแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไล่บี้เขานะเราเพียงแต่ให้เขาเห็นเขาเห็นความจริงกระบวนการของเราคือทำให้เด็กเห็นเราบอกเขาอยู่แล้วว่าการปฏิบัติธรรมคือการหยุดแล้วดูไม่ใช่หนีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหนีการไม่ยอมรับตัวเองหนีปิ้นไปปิ้นมาเธอช้ำหลานไม่ควรเป็นอย่างนั้นเจนนี่ไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามอธิบายตั้งแต่วันรับกวยว่าการปฏิบัติคือการหยุดแล้วดูเห็นอย่างที่มันเป็นแต่เราจะไม่ยอมจำนนสุดท้ายเมื่อวานนี้เราก็เห็นแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครเพราะคุณแม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปรู้จักในรายละเอียดไม่เป็นคนที่จะต้องไปส่องจับผิดน่ะแล้วฉันก็เป็นคนมองทุกอย่างตามความเป็นจริงฉันก็เชื่อมั่นว่าเด็กเปลี่ยนแปลงได้โดยหลักการของการปฏิบัติเลยนะคะทุกคนเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ปรากฏว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไอ้นี่มันทำไมตาสลดนะแล้วเวลาพูดถึงแม่นะอ้าวคนฟังว่าไม่มีลูกที่ไม่รักแม่นะแต่แม่อย่าเอาบุญคุณเมื่อวานนี้อยู่ในห้องที่มันเป็นท้องของแม่ก็พูดในกรณีที่เด็กหนึ่งคนอาจจะรู้สึกผิดด้วยตัวเองแล้วเวลาที่เขารู้สึกผิดด้วยตัวเขาเองเขาเริ่มรีสตาร์ทใหม่สิ่งที่เขาต้องการที่สุดคือโอกาสเขาไม่ต้องการใครชี้เขาเขาต้องการแค่โอกาสผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ให้โอกาสคนที่รับโอกาสคือเขาเข้าใจไหมเมื่อเขาต้องการโอกาสเขารู้จักวิธีการจัดการโอกาสของเขาใหม่และเขาไปเปลี่ยนแปลงตัวเขาเราไม่ต้องไปเอาบุญคุณเพราะมันเป็นความเข้มแข็งของเขาใช่เพียงแต่เราก็ต้องเป็นคนที่ต้องให้โอกาสนะคือผู้ใหญ่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์คือคนที่อยู่ในหัวใจของเด็กเรื่องอะไรรู้ไหมเราจะอยู่ในหัวใจของเด็กเรื่อยด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องการให้โอกาสนะโดยเฉพาะเวลาที่เขามีสำนึกเราปล่อยเขาเลยให้เขาพิจารณาเขาจะคุยกับตัวเขาเองเขาจะคุยกับตัวเขาเองและเขาจะหยุดตัวเขาเองถ้าอย่างนี้หยุดถาวรแต่ถ้าเขาหยุดเพราะเขาเกรงใจเราไม่ถาวรหยุดเพราะถูกสั่งไม่ถาวรคือแต่มันก็คงไม่ง่ายค่ะยายที่จะก็พ่ออ้อมพูดว่ายายไม่ได้จี้เข้าไปเพราะแกทุกอย่างเงี้ยแกไม่รู้ว่าแกเห็นไหมคุณแม่แค่เพียงให้โอกาสเนี่ยบวชทำไมเราก็รู้ว่ามันทุกข์แหละแต่มาบอกไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ยังไม่เห็นเนี่ยนะแล้ววันนี้เห็นยังอ่ะเห็นมานานแล้วเห็นมาคือมันตลกจะตายคืออ้อมมาเห็นด้วยเพราะว่ามันมีในบทสวดมนต์ค่ะอ้อมชอบมากเลยที่ล่ายยาวเลยว่าทุกข์คืออะไรที่เราสวดกันทำวัดนะคะจริงๆมันมีบอกได้สังเกตไหมคะที่มันมีประโยคที่บอกว่าความทุกข์ล่ำไหลลำพันความไม่สบายคลายความคับแค้นใจนั่นก็เป็นทุกข์อ้อมก็นั่งอ่านตามพอวันที่มีสติดีๆอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยมีเกือบทุกข้อเลยนี่หว่าแล้วจะไม่ทุกข์ได้ไงวะอ้อมรู้สึกเด็กๆคะบางทีเวลาคนถามเราบอกว่าเราไม่ได้ทุกข์อะเราไม่ต้องกลัวเรายอมรับว่าทุกข์อะเราว่าเราแน่ออกพึงพายกับตัวเองไปเลยเพราะถ้าเรายังไม่ยอมรับตัวเองนั้นเราแก้ไม่ได้แล้วพอเรารู้ว่าเราทุกข์นะมันไม่มีใครอยากจมอยู่กับทุกข์ป่ะทีเนี้ยเราจะอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนไม่ขี้โกรธไม่ขี้หงุดหงิดไม่ขี้น้อยใจแต่เราจะเปลี่ยนอย่างธรรมชาติคือการยอมรับตัวเองอย่างที่เราเป็นแล้วเราไม่ยอมจำนนเนี่ยเด็กๆคำว่าไม่ยอมจำนนมันแปลว่าอะไรแปลว่ามันหากุศโลบายในการออกจากมันลูกซึ่งอันเนี้ยคือปัญญาไม่ได้มาจากการอ่านหนังสือแล้วสอบได้เกรดเท่าไหร่ค่ะอันนั้นมันคือสมองมันคือสัญญายายกำลังพูดเรื่องปัญญาคือการจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างคนที่ยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนแล้วมีกุศโลบายในการหาทางออก
นี่พ่อแม่รุ่นนี้มันเริ่มเข้ามาอยู่ในช่วงที่เราก็ปรารถนาที่จะมีลูกใช่ไหมแต่เราก็รู้ว่าโลกเนี่ยมันลกไปด้วยอะไรใช่ไหมเราเริ่มระแวงแล้วใช่ไหมว่าลูกเราจะอยู่ยังไงซึ่งระแวงเนี่ยเป็นตัณหาความระแวงว่าคุณลุงเขาจะรู้คนนี้เขาจะอย่างนั้นอย่างนี้กลับไปนะอย่างนั้นไม่ระแวงเป็นตัณหาแต่ระวังเป็นปัญญานี่จับให้เห็นชัดเลยระวังไปเราอย่าให้มันเกิดอีกเรารู้สึกมีความละอายมีฮิลิมีโอตปะนี่เป็นคุณธรรมของปัญญาก่อนมีฮิลิมีความละอายมีความเกรงกลัวที่จะปล่อยให้ตัวเองดื้อไปอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครเจ็บลูกเราเด็กๆก็ต้องยอมรับเมื่อเด็กๆยอมรับความพูดจริงๆนะความปรากฏขึ้นของสภาวะนั้นนะคุณยายไม่เรียกว่ามันเป็นความแพ้นะไม่เรียกว่าแพ้มันเรายอมรับว่าเราคิดผิดอ่ะสมมติเรารู้ว่าเราคิดผิดเรารู้แล้วเราก็รู้แล้วว่ามันมีความรักหลายระดับความรักที่ตัดสินเลยก็มีพ่อแม่มักจะเป็นคนที่ตัดสินจริงลูกฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเนี้ยเด็กตายเลยแต่ถ้าบอกว่าลูกเรามันเป็นอย่างนี้ให้เราเห็นนั่นแหละดีแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็หยุดการไล่บี้ตีความเอาเองแล้วพยายามหาเขาถามเขาว่าแล้วเธอคิดว่าอะไรคือทางออกของเธอลองแชร์สิ่งที่เธอคิดว่ามันเป็นปัญญาของเธอหน่อยสิเราก็จะเริ่มเห็นว่าเด็กเขาจะบอกเรื่องที่เขาอาจจะคิดได้เท่านี้ไม่ใช่เขาไม่คิดค่ะเขาคิดได้เท่านี้สมมุติถ้าเรามีประสบการณ์เราคิดได้มากเราฟังแล้วตั้งคำถามไปเรื่อยๆเป็นคำถามเปิดไปเรื่อยๆว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เธอจะยังไงถ้าเขาคิดอย่างนี้แล้วถ้าผลมันเป็นอย่างนี้มันจะยังไงเราก็ให้โอกาสนะลูกไม่ได้สปอยนะไม่ได้ทำให้เด็กคนนั้นเลวนะถามเปิดโอกาสเปิดคำถามกว้างๆเหมือนเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยถ้าเราตัดสินว่าคุณสัญญากับฉันแล้วคุณจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วคุณเป็นอย่างนี้ถ้าคุณถามคำถามว่าทำไมคุณเป็นอย่างนี้คุณจะซัพเพเรตแต่ถ้าบอกว่ากำลังจะบอกว่ามันทุกข์อะไรเหรอคะมันจะกลับมาที่ความรักใช่เพราะในหลักจิตวิทยาเขาไม่ให้ใช้คำว่าทำไมด้วยนะคะลองถามตัวเองสิเวลามีคนมาขึ้นคำว่าทำไมเรารู้สึกยังไงเหมือนโดนจับผิดไหมเหมือนโดนคาดคั้นใช่ไหมเด็กๆไม่ชอบใช่ไหมคะถ้าพ่อแม่ถามว่าทำไมทำอย่างนี้บางทีเราอยากได้โอกาสจากพ่อแม่ถามว่าเรารู้สึกยังไงปะเขาอยากได้ที่พูดออกมาว่าเขารู้สึกอย่างนี้และจะนำพาไปสู่อะไรถามตัวเองนะคะทุกครั้งที่เราใช้คำว่าทำไมอ่ะเพราะเรารอคอยไม่ได้หรือเปล่าที่จะฟังคำตอบของคนอีกคนหนึ่งเราจึงใช้คำว่าทำไมเพราะมันช็อตคัทที่สุดเพื่อจะจี้ให้เขาพูดกับเราว่าทำไมและยิ่งใช้คำว่าทำไมสังเกตสิคะกว่าจะได้คำตอบยากกว่าเดิมสถานการณ์จะตึงคำว่าทำไมไม่ควรใช้กับคนอื่นฟังนะคำว่าทำไมอย่าใช้กับคนอื่นทำไมเราถึงคับแคบอย่างนี้ใช้กับใครคะตัวเราเฮ้ยทำไมเราคิดอย่างนี้เฮ้ยทำไมเราคือแบบเราลำคาญง่ายอ่ะสมมตินะเราเป็นคนที่เห็นว่าตัวเองลำคาญเรามักจะส่งความลำคาญของเราไปจัดการคนอื่นว่ามันทำให้เราลำคาญอันนี้ใช้ไม่ได้เราต้องผ่อนปลนกับคนอื่นแต่เข้มงวดกับตัวเราอ่ะประโยคนี้เลยผ่อนปลนกับคนอื่นแล้วเข้มงวดกับใครกับเรารู้ว่ามันไม่ดีเด็กๆทำเราไม่ทำเราต้องเข้มงวดกับตัวเราแล้วผ่อนปลนกับเขาจูงเขาผันพลังงานเขาให้โอกาสเขาแล้วให้เขาตัดสินใจว่าถ้าเขาอยู่กับอะไรกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเขาเห็นตัวเองอ่อนโยนขึ้นเขาเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเขาจะรอดลูกเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่นะอย่าปล่อยให้มันเป็นเด็กโตแล้วนะเป็นมัธยมปลายแล้วมันก็ต้องการสิ่งที่แบบมันก็ต้องการสิ่งที่รีสตาร์ทนะการเกิดใหม่นะจริงๆในโดยตามหลักการจริงๆเราเกิดใหม่ได้ทุกขณะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสมันให้ได้ในทุกขณะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณยายบอกว่าเราควรจะเข้มงวดกับตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าเข่งขึงจนตึงซะจนตัวเราเองก็ซัฟเฟอร์นะคะอ้อมเชื่ออย่างนั้นนะคะเอาแค่พอประมาณคือถามตัวเองเข้มงวดกับตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าลงโทษตัวเองมีเนกาทีฟสเปซกับตัวเองมีวิธีการคิดลบอันนี้ไม่ใช่เข้มงวดกับตัวเองคือหมายความว่าถ้าเรารู้สิ่งนั้นไม่ดีนอกจากเราจะไม่รู้สึกว่าทำไมเขาทำไม่ดี
แต่เราจะรู้สึกกับตัวเองว่าเราอย่าทำเพราะสิ่งที่คนอื่นทำมันทุกข์เราอย่าทุกข์อย่างนี้เข้าใจไหมเข้มงวดเนี่ยแปลว่าคือเข้มงวดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเคร่งจนกระทั่งเราเป็นคนที่เคมีดอปค่ะเพราะคนที่มีความคิดลบมีเนกาทีฟมันเคมีดอปคุณยายไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความอันนี้มันคนมันฟังเยอะไงมันเลยต้องอธิบายเยอะหน่อยมันหมายถึงว่าเรามีอคติเมื่อไหร่เรามีอคติเมื่อเราทุกข์เพราะอคติเราต้องไม่ทำให้ตัวเองมีอคติเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอันเนี้ยที่แบบว่าเข้มงวดในเรื่องนี้เข้าใจไหมงั้นคนที่คิดอคติแล้วตัวเองก็ซึมไปเลยจนเคมีดรอปอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันซึมเศร้าอันนี้น่าเห็นใจนะคะก็ต้องค่อยๆแยกกันทีละส่วนนะคะก็มีข้อความมาจากอเมริกาบอกว่าฟังอยู่ที่ยูทาห์ที่อเมริกาฟังแล้วรู้สึกพ้นทุกข์คงณขณะที่ฟังคงเบาสบายอ้อมเชื่ออย่างนั้นนะคะก็สั่งสอนลูกหลานแทนความรักและห่วงใยก็ขอบคุณนะคะข้อความมาถึงเราเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในขณะนี้ที่ชมหรือฟังอยู่สามารถส่งข้อความส่งคำถามของคุณมาได้นะคะเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันค่ะเมื่อสักครู่นี้มีอ้อมคนเดียวที่ยกมือว่าอ้อมเหนื่อยอ้อมเชื่อว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนใหม่อ้อมถามตัวเองนะว่าถ้าเป็น10ปีที่แล้วมาเป็นอาสาสมัครใหม่ๆอ้อมจะกล้ายกไหมไม่ยกหรอกอ้อมอาจจะไม่ยกเพราะกลัวคนอื่นหรือกลัวคุณยายมองว่าวายไม่สู้เหนื่อยอย่างแกนี่วายได้เหรอไว้ในใจไว้ในใจไว้ในใจต้องมีบ้างว่าเดี๋ยวยายจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบเราไม่สู้งานใช่ไหมคะหรือเราแบบว่ามาทำอย่างนี้แล้วเอาเมื่อกี้ถามซื่อๆแล้วพอยกอ้าวคนเดียวเลยเหงาดีเว้ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้อ้อมขออนุญาตนะคะให้ทุกคนหลับตาได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆด้วยนะคะที่มาจากโรงเรียนพระแม่มารดานะคะและผู้ปฏิบัติธรรมอานาปานสติหลับตาทุกคนได้เลยค่ะหลับตาเบาๆเลยนะคะไม่ต้องขมวดหัวคิ้วอ้อมจะขอถามคำถามว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความทุกข์อยู่ในใจคุณยกมือได้เลยค่ะไม่มีใครเห็นนะคะมีแค่คุณยายกับอ้อมซึ่งเราจะจำกันไม่ได้ถ้าใครมีความทุกข์ในใจยกมือได้เลยขอบคุณนะคะเอามือลงค่ะอย่าเพิ่งลืมตานะคะแล้วใครคิดว่าตัวเองมีความสามารถพอที่จะผ่านทุกข์ไปได้ยกมือเลยค่ะขอบคุณค่ะเอามือลงได้เลยค่ะจำนวนไม่มากไม่น้อยแต่อย่างน้อยอ้อมไม่โดดเดี่ยวคือจริงๆแล้วลืมตาได้นะลูกคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าความซื่อสัตย์ในเรื่องนี้มันอยู่ในคำพูดสั้นๆว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์มีไว้ให้เห็นแต่ไม่มีไว้ให้เป็นอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเราเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิเช่นนี้หนูจะมีสัมมามรรคเลยลูกนี่คือทางรอดของหนูเลยค่ะเพราะมันเป็นดังสารถีเลยลูกการที่มองเห็นว่าทุกข์มีแต่เราจะพึ่งตัวเองได้หนูเข้าใจป่ะไม่ใช่ทุกข์มีกูจะตะแบงทุกข์ไปเรื่อยๆ ถามว่าเราจะทำความเจ็บปวดอย่างนั้นกับตัวเองทำไมพอเราบอกว่าทุกข์มีแต่เราจะพ้นจากมันไปได้นี่คือการให้กำลังใจตัวเองชั้นยอดเลยนะ และนั่นคือสัมมาทิฏฐิแล้วโอ้เห็นมั้ยว่าคำที่แปลยากมันอธิบายได้อย่างนี้นะทุกมีไว้ให้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็นยืนดูรู้มันแล้วปล่อยมันอย่ากำไว้ยืนดูมีสติรู้ไม่หลงอารมณ์ถูกไหมฮะแล้วไม่เข้าไปคุกคีกับอารมณ์เพราะไม่หลงจริงไหมรู้แล้วอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปมันคลายคืนอารมณ์มันเป็นอคันธุกะแค่มาแล้วไปแต่ไอการที่เราไปคุกคีไปเอาชนะไปตีรันฟันแทงกับอารมณ์เนี่ยเขาแปลว่าหลงอารมณ์แล้วหลายครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยเราไม่ได้จัดการทุกข์นะคะเราหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์สังเกตไหมที่เรามีเรื่องสมมุติว่ารถเฉี่ยวอะเฉี่ยวเสร็จแล้วถ้าเราจัดการด้วยระบบความคิดคุยกันดีๆแต่เราจะตั้งคำถามว่าทำไมมันขับรถอย่างนี้วะจริงๆบางทีเราก็ไม่ต้องถามมันเนาะก็มันขับไปแล้วแต่เนี่ยเป็นคนลุยช่างถามทำไมมันขับอย่างนี้วะขับไกลไปจนถึงแบบข้ามไปอีกแยกนึงยังคิดถึงคันเมื่อกี้อยู่เลยอ้อมาเป็นบ่อยมากเลยคือแบบถ้ามองตาเหลือกกลับไปได้อ้อมมองไปแล้วจริงๆมองตาอ้อมมาติดรถคันเมื่อกี้เลยจนจะแทบขัดชนคันหน้าเพราะเราไปหลงวนอยู่กับลูปของอารมณ์ความไม่พอใจอย่างเงี้ยค่ะในวงเล็บอ้อมถามนิดนึงคนที่ยกมือเมื่อกี้
อบตัวเองในใจนะคะไม่ต้องตอบอ้อมก็ได้พอได้ยอมรับตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจขึ้นไหมอันนั้นล่ะค่ะเก็บมันไปใช้ต่อคุณจะได้เห็นตัวเองเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรายอมรับคุณรู้สึกยังไงเผชิญกันง่ายๆนะคะวันนี้เป็นวันจิตประพสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ก็จะมีคุณแม่ที่ท้องมากับคุณพ่อนะคะหรือบางคนมากับญาติบางคนอาจจะมาคนเดียวมานั่งอยู่ตรงนี้ไปด้วยกันเพราะว่าคุณยายมีความตั้งใจว่าอยากจะส่งเสริมครอบครัวตั้งแต่เบื้องต้นวันนี้มีคุณแม่ถามมาค่ะว่าจิตประพสรคืออะไรก่อนที่จะตอบขอทักจิตประพัสสรที่เมื่อกี้ส่งเข้ามาในจอว่านั่งอยู่ที่โรงแรมโคสะนะคะเป็นการทำงานในโครงการจิตประพัสสรที่เรามีทั้งคุณแม่ที่ท้องคุณพ่อที่ท้องอยู่ที่นี่อันนั้นที่โรงแรมโคสะคุณชายโคสะเป็นครอบครัวแรกของโครงการจิตประพัสสรคุณชายกับคุณออมเนี่ยปรารถนาจะมีลูกอยากมีลูกคุณแม่บอกว่าพ่อแม่ลองไม่มองความอยากของตัวเองแบบพออยากอะไรแล้วผลักไปจะเอาอ่ะจิตประพัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนี่ยแค่เราเปลี่ยนความอยากเป็นฉันทะแล้วเราลองตั้งทฤษฎีนี้นะคะเวลาที่เราปรารถนาที่จะให้สิ่งดีๆมาเกิดกับเราฐานกำลังรับของเราต้องดีก่อนไหมดีเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ปรารถนาที่จะมีลูกพ่อแม่ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ลูกเลือกมาเกิดกับเราจิตประพัสสรจะมานอนอยู่ในครรภ์ของเรานึกนะเราสมมติเราเมาแล้วเราก็มีเพศสัมพันธ์แล้วเราก็มีลูกอินิฟุกคุณแม่พอเข้าใจไหมแต่ถ้าพ่อแม่เตรียมการคนโบราณเนี่ยก็จะบอกเลยเด้อวันนี้วันพระเอาวันโกนเขาจะถืออุโบสถแล้วเวลาที่เขาจะสตาร์ทการให้กำเนิดเด็กเนี่ยนะคะเขาจะรักษาศีลนะมั้ยมันมีความซื่อสัตย์ชีวิตคู่อ่ะมันจะไม่มีความสับสนมันไม่มีลูกไว้เพื่อเราเช่นมีลูกแล้วจะได้ผูกความสัมพันธ์เอาไว้ไม่คิดอย่างนี้แต่เรามีลูกเพื่อโลกลูกของเราคือลมหายใจของโลกอยากให้โลกเป็นยังไงทำให้ลูกเราเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะได้เด็กจิตประพัสสรมานอนอยู่ในครรภ์พอเข้าใจที่คุณยายกำลังอธิบายนะเด็กๆ เธอก็ไม่สายเกินไปเพราะวันหนึ่งเธอจะมีครอบครัวเธออย่าไปถามพ่อแม่เธอว่าเอ้ยพ่อแม่ตั้งใจมีเธอหรือเปล่ามันจบแล้วแต่ไม่ว่าเธอจะเกิดมาด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเธอเกิดใหม่ได้ทุกวันเธอสามารถที่จะมีจิตประพัสสรคือจิตเดิมแท้ที่ประพัสสรกิเลสจรมาทีหลังหมายความว่าเวลาที่เรามองพระจันทร์เนี่ยพระจันทร์มันจะวันนี้นะถ้าเรามองพระจันทร์วันเพ็ญเนาะนี่มันข้างขึ้นข้างแรมนะเนี่ยจะแรมเลยจะเวลาเรามองพระจันทร์วันเพ็ญมันจะสว่างแล้วมันก็จะมีเมฆมาเป็นครั้งคราวเมฆเนี่ยมันคืออารมณ์แต่จริงๆพระจันทร์ยังสว่างอยู่พอเมฆไปพระจันทร์ก็ยังสว่างอยู่จิตเดิมแท้ประพัสสรมันหมายถึงพระจันทร์วันเพ็ญแล้วกิเลสก็คือเมฆเนี่ยมันจรมาทีหลังมันแค่มาแล้วไปถ้าเรามองสภาพการอย่างนี้เป็นเนี่ยจิตเดิมแท้คือจิตประพัสสรทีนี้พอจิตประพัสสรเนี่ยมันมีระดับนึงคือมันมีความเขาใช้มันมีความพร้อมมันไม่ขุ่นมัวแต่ไอ้ความพร้อมเนี่ยไม่ถูกพัฒนาให้เป็นสติปัญญามันยกขึ้นเอ็นไลท์ไม่ได้งั้นงานของเราก็คือเอาจิตประพัสสรมานอนอยู่ในครรภ์แล้วเราก็ต้องพัฒนาสติปัญญาไปด้วยเข้าใจไหมคุณแม่พอคุณแม่รักลูกคุณแม่ไม่เลี้ยงลูกในท้องอย่างหลงอารมณ์เด็กหนึ่งคนจะไม่มีเซลล์อกุศลของแม่ไปเติบโตอยู่ในสมองของเขาเลยแต่ว่ากุศลและเซลล์ของแม่จะเป็นความปลอดภัยของลูกลูกหนึ่งคนจะมีกุศลและเซลล์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่เพราะว่าอะไรเพราะสมองของลูกเติบโตเป็นอวัยวะที่เติบโตที่สุดเด็กจะไม่มีเนกาทีฟโครโมโซมเพราะพ่อแม่ไม่ทำงานในขณะที่มีลูกด้วยความเนกาทีฟนึกออกไหมคะพอเห็นภาพไหมถ้าเห็นภาพยักหน้าก่อนค่ะทำกุศลทุกวันทำกุศลทุกวันมันก็เป็นกุศลละเซลล์งั้นลูกเราเนี่ยซึ่งตอนนี้สมองเขาเนี่ยเติบโตไปกับกุศลละเซลล์ของแม่เนี่ยอันนี้คือเราปูพื้นฐานทั้งทางสมองและจิตวิญญาณเลยนะคะเนี่ยโครงการจิตประพัสสรมีไว้เพื่อให้เราพัฒนาสติปัญญาให้จิตเดิมแท้ที่ไปพัฒสอนกิเลสจอมาทีหลังเนี่ยมันแข็งแรงแล้วเราจะเห็นเลยว่าในหลายๆการทำงานวิจัยของเรา
เด็กจิตประภัสสรมีความมั่นคงทางสติปัญญามากกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็ถ้าเอาตามศัพท์จิตวิทยาใกล้เคียงที่สุดก็คือเป็นเด็กที่มี EQ นะคะ IQ เนี่ยมันฉลาดสมองอ่านหนังสือมันพัฒนาได้มันเพิ่มได้ในขณะเดียวกัน EQ ก็เพิ่มได้และอ้อมเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วพ่อแม่คงจะยอมรับนะคะว่าสติปัญญาในเชิงของการทำมาหากินมันสำคัญมันสร้างเงินแต่ถ้าเรามีห่วงลูกว่าเขาจะอยู่กับเพื่อนได้ไหมปรับตัวกับปัญหาได้ไหมยอมรับความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้ไหมอันนั้นเราคาดหวังใน EQ ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าปัญญาที่เราคงจะต้องร่วมกันสร้างเพราะว่าเด็กจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่จะเป็นตัวอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวนี้มันไปมากกว่า EQ แล้วมันโอ้โหมันพูดจริงๆนะมิติทางสติปัญญาเนี่ยมันวัดได้ด้วยเครื่องมือแล้วอ่ะลูกคุณยายก็เล่าไปเมื่อวานนี้นะเล่าให้อ้อมฟังเผื่ออ้อมจะมาอยู่ในโครงการนี้กับเราเราจะเอาผู้สูงวัยเราจะเอาเด็กในโครงการจิตประภัสสรเดี๋ยวจะอยู่ในผู้สูงวัยเหรอขึ้นคานมานานแล้วอ้อมสูงวัยนะฮะดีดีเวลาที่พวกเราจะทำอะไรเราก็จะเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตความจริงนะลูกคุณแม่ก็จะมีเครื่องมือที่จะมาวัดเนาะเรื่องมิติของการความมั่นคงคือเวลาที่พ่อแม่มีจิตเป็นสมาธิอ่ะจิตของแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันลมหายใจเดียวกันกับลูกเช่นแม่หายใจอย่างมีสติลูกก็ได้อานิสงส์คือผลของลมหายใจแห่งสติเป็นกุศลเนาะมันก็มีสารสุขหลังลูกซึ่งอยู่ในครรภ์เนี่ยครรภ์ก็ไม่เป็นพิษเพราะสารสุขมันหลังเข้าใจมั้ยแต่ถ้าเรากังวลหมอพยากรณ์ว่าอย่างงี้ลูกเราจะเหี่ยวลงไปเรื่อยๆอย่างงี้เข้าใจมั้ยอย่างงี้มันเป็นอกุศลทีนี้เวลาที่คนมีอกุศลเนี่ยเวลาเราเอาเครื่องมือมาวัดที่สมองน่ะมันจะทําหน้าที่แล้วเมื่อ2วันก่อนเนี่ยโปรเฟสเซอร์มานะคุณยายก็คิดว่าตอนนี้ตีคงมีเครื่องมือแล้วแหละฉายเข้าไปให้หนูดูก่อนเพราะคุณยายจะเอามาวัดกับคนท้องแล้วนะค่ะคุณยายก็ให้เอาเครื่องมือนี้มาวัดซึ่งตอนนี้โครงการจิตประภัสสรจะอยู่ในโครงการนี้กับเราด้วยนะคะทำสัก4เดือนอ้อมก็มาวัดได้อ้อมไปวัดได้อ้อมมาวัดได้นี่ไงถึงได้บอกมาทีนี้ไอ้เครื่องมือเนี่ยนะคะมันจะส่งผลออกมาเป็นเส้นกราฟเลยนะว่าเนี่ยให้เด็กวัดนะให้คุณยายก็วัดนะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยนะมันสั่งสมองได้คือจิตเนี่ยมันถูกทำมันเขาเรียกว่ามันถูกฝึกพอจิตมันฝึกเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าคลื่นสมองเนี่ยมันออกไปตามอะไรคะความชำนาญของจิตฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยเห็นวิทยาศาสตร์มันวัดได้ขนาดเนี้ยคุณยายก็อยากให้หลานๆที่เป็นวัยรุ่นลองเอาตัวแทนมาแล้วลองวัดเราจะวัดทุกวัยเลยนะคะโครงการจิตประภัสสรเด็กในโรงเรียนพ่อแม่เด็กที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสรก็จะอยู่ในโรงเรียนพ่อแม่อยู่ในอะไรคะอยู่ในfamily camp วัดไปจนถึงคนแก่เลยนะคนแก่สูงวัยเลยซึ่งคนแก่สูงวัยเนี่ยจะทำในเดือนหน้าเนี่ยแหละแล้วมากัน4ครั้งบรรยากาศของการฝึกปฏิบัติของเราเหมือนเราวัดผู้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ before แล้ว3วันอยู่กับเรา after เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เครื่องมืออันนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกับคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเรามี4เครื่องเราจะเริ่มทำแล้วเวลาที่เราเห็นนะเดี๋ยวคุณยายเมื่อวานนี้คุณยายก็พูดผ่านรายการไปแล้วนะอ้อมันน่าสนใจตอนที่เขาจะวัดเนี่ยสำหรับคุณยายเนี่ยคุณยายก็พูดกับคนวัดว่าเดี๋ยวฉันจะทำจิตเกเรให้เธอดูคืออยากรู้ว่าเครื่องมือมันวัดได้ไหมค่ะคุณยายก็ไม่ได้อยู่ในสมาธิตอนวัดแต่ว่าเป็นช่วงคุณยายก็เอาเรื่องจริงเลยงานมันมีปัญหาใช่ไหมเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเวลาจิตที่มันมีกำลังของจิตที่มองเห็นปัญหาแบบมีปัญญากับมองเห็นปัญหาอย่างมีตัณหาสมองทำงานยังไงแล้วคุณยายก็ทำแอคนั้นเลยโอ้โหเครื่องมือมันเห็นเลยว่าเวลามันตกปุ๊บมันขึ้นสุดมันลงสุดอย่างนี้เลยค่ะเพราะคุณยายสร้างกำลังของจิตให้เห็นว่าคนที่แก้ปัญหายังไม่อยากเจอปัญหามันจะหนีปัญหากลับไปที่เรื่องเดิมค่ะเห็นความทุกข์ไม่ยอมรับความทุกข์หนีความทุกข์สมองมันทำงานอย่างนึงแต่เห็นทุกข์มองทุกข์อย่างมีปัญญาท
ุกข์ไม่ได้เป็นปัญหาทุกข์เป็นปัญญาสมองมันทำงานอย่างนึงเห็นไหมกลับไปที่คำถามเดิม คือใครไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์แล้วกำลังหนีทุกข์นั่นเป็นปัญหานะลูกแต่เห็นทุกข์เป็นปัญญานะเนี่ยกลับมาสมองมันทำงานอย่างนั้นเลยค่ะแล้วโปรเฟสเซอร์ก็บอกผมไม่เคยเห็นใครเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วไงจะทำให้ดูว่าจิตมันสั่งสมองได้ไงเพราะมันคือจิตนะจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วอะฉันเวลาที่พวกเราทำงานกันเนี่ยนะขอบอกว่าเวลาคนเดินเข้ามาในเสถียรน่ะไม่ต้องพูดอะไรมันก็มีพลังแห่งความเย็นอยู่จริงเปล่าเธอเห็นหรือเปล่าเธอเดินเข้ามาจริงเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสร้างสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตที่จะกำหนดตัวเองเนี่ยให้มีความเคยชินที่ดีงามที่จะอยู่กับความรู้ตื่นและเบิกบานเขาเรียกวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามเด็กต้องมีวินัยคือมีความเคยชินที่ดีงามไม่ใช่วินัยที่ถูกบังคับวินัยที่ถูกบังคับมันใช้สั่งไม่ได้เด็กมันปิ้นเด็กมันหนีเพราะฉะนั้นการสร้างวินัยที่ดีงามคือทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานเป็นวินัยของลูกเราตั้งแต่ในท้องนี่เลยเราสร้างมาเลยเพราะพ่อแม่เป็นคนสร้างขอโทษนะคะสิ่งแวดล้อมให้ลูกลูกก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวมาอยู่ที่พ่อแม่แก้ปัญหาอย่างไรถ้าพ่อแม่แก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์และความรู้สึกลูกเป็นไงอ้อก้าวร้าวแน่ๆนี่ตรงประเด็นวันนี้ที่พูดที่ถามว่าประเด็นวันนี้พูดเรื่องนี้จริงๆทั้งหมดเราจะนำไปสู่เรื่องของพ่อแม่ส่งผลกับพฤติกรรมก้าวร้าวจริงหรือเปล่าซึ่งมันก็อ้อมว่าในสิ่งที่เราคุยกันมันก็น่าจะตอบอะไรได้นะคะแต่ถ้ามีโอกาสวันหน้าเราจะขยี้ลงไปในประเด็นนี้ให้ละเอียดสำหรับบางคนที่อาจจะอยากเข้าใจมากขึ้นนะคะฝากเอาไว้นิดนึงก่อนจะเข้าช่วงต่อไปนะคะเมื่อกี้พร้อมฟังคุณยายพูดเรื่องคุณยายดีไซน์กราฟของมันได้อะไม่คุณยายสั่งจิตเอาจิตสั่งอันนั้นอ้อมมีความรู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยวันก่อนอ้อมมีเรื่องอยู่อันนึงแต่อยู่ๆมันฉุกขึ้นมาได้ดอกนึงว่าเดี๋ยวทุกปัญหามันก็จะจบถ้าเรามีคีย์เวิร์ดบางอย่างเราหาคีย์เวิร์ดของตัวเองให้ได้นะคะเอาไว้เตือนสติเมื่อเรารู้ว่าปัญหาทุกอย่างเดี๋ยวมันจะมีวันจบเชื่อมั้ยคะที่ขมุกขมัวอยู่มันก็เบาลงเพราะมันเชื่อว่ามันไม่มีอะไรถาวรเดี๋ยวมันก็จบถ้าเรามีความศรัทธาต่อเอาคุณแม่ให้ประโยคเด็ดไว้ประโยคนึงว่าชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงสุขก็เปลี่ยนแปลงคุณต้องบริหารช่วงเวลาของคุณที่กำลังเรียนรู้กับสุขทุกข์อย่างคนที่ไม่หนีมันเพราะมันเปลี่ยนแปลงและคุณควรจะเป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมของคุณที่จะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอย่านักลงทุนนะอย่างคนบริหารกรรมเป็นบริหารกรรมคือทุนของคุณเราต่างกันโดยกรรมจริงไหมเราไม่ได้ต่างกันโดยฐานะนะค่ะเราพ้นทุกข์หรือจมทุกข์เนี่ยตามกรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นนักบริหารกรรมเราบริหารทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวในขณะที่มีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าเราทำให้กรรมทั้ง3ของเราสุจริตผลแห่งกรรมทุจริตไม่ได้มันจะมีเค้าเรียกว่ากุศลวิบากกรรมวิบากแปลว่าผลถ้าเราทำกุศลกรรมเราจะได้กุศลวิบากกรรมมันจะเกิดขึ้นขณะนี้เลยก็ได้ขณะหน้าก็ได้วันนี้ก็ได้วันหน้าก็ได้ปีนี้ก็ได้ปีหน้าก็ได้ชาตินี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้มันไม่มีหรอกที่จะไม่มีผลแต่ว่ามันกำลังดำเนินของมันอยู่มันเราจะเห็นคนบางคนที่เป็นคนเลวแล้วรวยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนที่มันค้าขายชีวิตคนเนี่ยมันจึงยังรวยได้กรรมมันไม่จริงไม่ใช่กรรมมันส่งผลตลอดเวลาแต่เขายังไม่เห็นมันมันก็ง่ายๆแบบนั้นแหละนะคะเอาละค่ะเอาว่ามาถึงช่วงที่2นะคะสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบอีกสักครู่เดี๋ยวคุณได้แน่นอนค่ะในช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามจากทางบ้านนะคะถามคุณยายว่าอยากกราบถามคุณแม่นะคะเป็นคนชอบโมโหทำไมถึงชอบล่ะคะนี่อย่าไปชอบสิคะโมโหเนี่ยนี่ก็ไม่ชอบแต่มักจะโมโหและดุว่าลูกตลอดจนทำให้ลูกสาวขาดความมั่นใจใช่ไหมคะก็คงใช่น้อง8ขวบแล้วค่ะคือจริงๆชอบน่ะคงไม่ชอบแต่เป็นบ่อย
ก็เลยคิดว่าตัวเองชอบ ทีนี้คนเนี่ยมันจะมีเค้าเรียกหลุมอ่ะหลุมแต่ละคนเนี่ยนะบางทีมันถูกเลี้ยงดูมามันจะมีหลุมดำอยู่พอคิดอะไรปุ๊บมันจะตกหลุมคิดอะไรปุ๊บมันจะไปตกหลุมมันจะแก้ปัญหาแบบตกหลุม เราต้องทำให้หลุมมันตื้นขึ้นโดยวิธีการยังไงลองสังเกตมันสักครั้งนึงสร้างศรัทธากับตัวเองเช่นพอโกรธให้กลับไปที่ลมหายใจก่อนลมหายใจคืออาวุธลมหายใจคือเครื่องมือลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตวิธีการคือการกลับไปหายใจยาวๆลึกๆให้เต็มปอดแล้วลองเก็บลมหายใจไว้คือเรียกอั้นออกซิเจนไว้นับ1 2 3นี่กำลังสอนเรื่องสมาธิบำบัดนะแล้วคืนลมหายใจออกทางปากยาวๆพ่นออกทางปากเลยลองสังเกตสิความโกรธเมื่อกี้ที่มันจะพีคขึ้นน่ะมันสงบลงอยู่ความโกรธและเห็นการเปลี่ยนแปลงของความโกรธแค่หนึ่งลมหายใจแห่งสติเราจะไม่หล่นลงไปในหลุมเดิมมันเริ่มตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีหนึ่งเทคนิคเราเรียกว่าอานาปานสติคือหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติอะไรคือเครื่องมือลมหายใจอานาปานสติอานาปานะคือหายใจออกหายใจเข้าแปลว่าอานาปานะสติคือมีสติทุกลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างนี้เข้าใจไหมลูกฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นอะไรคะเป็นเครื่องมือในเทคนิคอานาปานสติแล้วเด็กทุกคนนะคะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจนะหลานๆที่โตเป็นวัยหนุ่มแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ลูกแค่เธอมีสำนึกที่จะมีวินัยกับตัวเธอเองกว่าเธอจะเข้ามหาลัยเธออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจของเธอมากกว่านี้เธอจะไม่หลงอารมณ์เธอจะไม่ใช้ชีวิตอย่างไม่รู้เท่าทันอารมณ์เมื่อใดที่เธอมีสติเป็นดิสเบรกของเธอสติเหมือนดิสเบรกเลยมันทำให้เธอกลับไปที่ลมหายใจได้บ่อยขึ้นเธอจะเห็นว่าแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายที่เธอจะคืนแล้วฝืนไว้ไม่ได้คือตายเธอก็จะหายใจอย่างไม่ตายทั้งเป็นเธอจะกล้าคืนลมหายใจแล้วเธอไปสังเกตรายละเอียดเช่นเธอดูหนังโป๊ลมหายใจเธอจะเป็นอีกอย่างนึงเธอมีความใคร่ลมหายใจจะเธอเป็นอีกอย่างนึงเธอเปลี่ยนความใคร่เป็นความรักจะเป็นลมหายใจอีกอย่างนึงเธอไม่กลัวลมหายใจเธอจะเป็นอีกอย่างนึงเธอกลัวลมหายใจเธอเป็นอีกอย่างนึงสรุปแล้วลมหายใจมันคืออะไรมันคือเครื่องอยู่ของจิตเธอมันสำคัญมากเลยนะลูกถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนฝึกจริงๆนะคะเด็กๆก็ควรจะฝึกผู้ใหญ่ก็ควรจะฝึกจะบอกว่าเด็กควรฝึกมากกว่าผู้ใหญ่อ้อมไม่เชื่อจริงๆทุกคนควรฝึกอย่างที่คุณยายให้ทำเมื่อกี้ก็หลับตาทำเรื่องที่เรากังวลอยู่เอาจริงๆมันก็จะหายไปขณะนึงคอนเซนเทรตเราเปลี่ยนอะพอเราอยู่กับลมหายใจอะคนเรามันรับรู้ได้ทีละหนึ่งอะพอเรารับรู้แต่ลมหายใจอะอารมณ์ที่มันหงุดหงิดอยู่เมื่อกี้มันอาจจะยังไม่หายขาดแต่ขณะที่เราคอนเซนเทรตลมหายใจอ่ะมันหายไปพักหนึ่งมันจางคายคือมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่ทุกขังแปลว่าทนอยู่ได้ยากทุกขังก่อนเข้าใจคำว่าทุกไหมทุกขังนะแปลว่าทนอยู่ได้ยากเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอนิจจังมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้อนัตตามันไม่มีตัวตนสามคำนี้จำไว้ชีวิตคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังแปลว่าทนอยู่ได้ยากลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นความโกรธมันทุกขังคือทนอยู่ได้ยากความโกรธมันจางคลายเนี่ยลมหายใจเราจะสงบระงับจิตเราจะสงบระงับเราจะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญามากกว่าแก้ปัญหาอย่างมีตัณหาอันนี้คือพูดรวมเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกหายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นลูกฉันเด็กวัยรุ่นต้องฝึกหายใจจนกระทั่งสั่งลมหายใจได้ถ้าเธอสั่งลมหายใจได้เธอสั่งสมองได้นะอ้อมว่าคนเรามันจะติดเราชอบติดใจอะไรง่ายๆแต่เราลองติดใจเวลาสมองของเราและใจของเราไม่ขุ่นมัวดูสิคะเราจะไม่อยากกลับไปขุ่นมัวอีกถ้าสนุกกับมันเราก็จะอยากฝึกมันไปเรื่อยๆอ้อมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนที่พี่อ้อมมีความหลากหลายคุณยายขอพูดเลยเพราะมีคนยกน้ำถ้าใครมีน้ำแม่หิวน้ำยายก็หิวน้ำต้องการน้ำเพิ่มวันนี้น้ำคุณยายน้อยไปเพราะคุณยายมีไข้ดูนะคะเวลาจะจิบน้ำทำไมต้องกลับไปอยู่ที่ลมหายใจเด็กๆฟังยายวันนี้เธอจะกลับบ้านเธอแล้ว
หยิบแก้วน้ำมาสอนให้ภาวนากับการจิบน้ำเลยลมหายใจมันเป็นเครื่องมือทุกอย่างเลยทันทีที่เรามีลมหายใจรู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่หนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่กับจิบที่หนึ่งลองจิบดูเอามาให้ยายเอามาขอบใจนี่น้ำนี่โอเคเดี๋ยวให้เขาเอามาให้อ้อมดูนะคะหายใจเข้าดูนะจ๊ะหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวไหมคะว่ากำลังจะจิบน้ำหนึ่งลมหายใจเข้าเวลาที่เราจดจ่อจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องจิตรู้ทีละเรื่องในขณะนั้นจะรู้ได้ทีละเรื่องขณะเดียวรู้หลายเรื่องไม่ได้คุณต้องเลือกว่าคุณจะอยู่กับน้ำที่อยู่ในปากคุณหรือจะอยู่กับลมหายใจคราวนี้คุณต้องเลือกเห็นไหมสอนชัดเลยหนึ่งลมหายใจเข้าถ้าเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตคุณสังเกตไหมคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณดื่มน้ำในเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออกใช่ไหมคุณไม่เคยมีลมหายใจเป็นเพื่อนเลยคราวนี้เป็นทดลองดูคุณแม่อยากให้คุณลองฝึกทดลองรู้ในรายละเอียดหนึ่งลมหายใจแรกกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานการดื่มน้ำเป็นงานของเราดื่มน้ำอย่างมีสติเห็นไหมมันเริ่มลงรายละเอียดช่วงนั้นความโกรธเข้าไม่ได้ความกังวลเข้าไม่ได้ความฟุ้งซ่านเข้าไม่ได้จริงๆเวลาที่เรารู้ตัวอะไรก็เข้าไม่ได้จริงๆนะคะเห็นไหมลูกเห็นไหมว่าเราเริ่มมีดีเทลแล้วเราเริ่มมีดีเทลการฝึกแล้วเราไม่ต้องนั่งหลับตาแล้วเราหนีทุกข์แต่เรากำลังอยู่กับทุกข์อย่างชนิดที่ทุกข์มีอิทธิพลต่อเราได้ไหมลูกไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนนะคะมันไม่ใช่เราว่าเราทำได้ดีทุกครั้งนะคะบางครั้งอาจจะทำได้ดีมากบางครั้งอาจจะดีน้อยบางครั้งอาจจะทำไม่ได้ให้เห็นว่านั่นคือเรื่องปกติและธรรมชาติแต่เรามีโอกาสที่จะพัฒนาและทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่ที่มักจะโกรธมักจะโมโหก็แล้วกันนะคะมาที่คำถามต่อไปนะคะคุณยายบอกว่าพ่อแม่บางคนมักจะยัดเยียดความปรารถนาหรือความคาดหวังที่ตนเคยคาดหวังในวัยเด็กไปสู่ลูกทำให้เด็กเกิดภาวะกดดันอึดอัดและต้องอดทนเพื่อสนองความประสงค์ของพ่อแม่เราควรแนะนำบุคคลนั้นอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นเด็กที่ส่งมาสงสารเด็กเราให้กำเนิดเขาแต่เขาไม่ใช่ของเรากรุณาฟังพ่อแม่ที่พยายามที่จะให้ลูกเป็นดั่งใจไม่ยุติธรรมแล้วคุณก็ทุกข์เพราะเขาไม่เป็นอย่างใจคุณได้มันคนละเจนด้วยเพราะฉะนั้นจงรู้ว่าเรามีลูกอย่างที่ลูกไม่ใช่ของเราเขาจะเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าเขาเป็นได้อย่างไม่ทุกข์เราควรจะยกย่องลูกเราอย่าทำให้ลูกเราขอโทษนะคะกลับมาตั้งคำถามว่าเขาก็ไม่ได้อยากเกิดมานะพ่อแม่อยากให้เขาเกิดนะนั้นเขาต้องมาตอบสนองความต้องการของพ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากเกิดนะแล้วสถิติเด็กฆ่าตัวตายอายุต่ำลงน่าใจหายมากนะคะเพราะแรงบีบคั้นที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นจงรักเขาอย่างที่เขาเป็นแม้เขาไม่น่ารักก็อย่าเกลียดเขาให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ชีวิตเราให้ชีวิตกับเขาแต่ชีวิตเป็นของเขาเขาไม่ใช่ของเราแล้วถ้าในกรณีที่เราเห็นอยู่คาตาเลยว่าลูกบอกว่าไม่เป็นทุกข์แต่สมมติลูกเป็นคนที่แบบก็ไม่อยากใช้คำนี้แต่อธิบายง่ายสุดซ้ำซ้อนแล้วลูกอ้างว่านั่นคือความสุขของเขาคนเป็นแม่รักลูกอย่างที่ลูกเป็นแต่จะเตือนลูกและบอกลูกและวางใจกับลูกอย่างนี้ได้อย่างไรคะยายคุยเลยค่ะการคุยเป็นศีลของแม่และลูกการคุยคือการสื่อสารสัมมาวาจาต้องมีเลยถ้าเผื่อว่าเราเปิดใจกว้างวางอคติแล้วฟังเขาอย่างที่เขาเป็นเช่นเวลาที่หนูเนี่ยมีความปรารถนาที่จะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่หนูคิดว่ามันเป็นทางออกในชีวิตของหนูหนูรู้ไหมว่าสิ่งที่หนูกำลังทำมันมีผลในระยะยาวยังไงความรักที่มันสัมสอนมันคือเซ็กส์เท่านั้นมันคือความต้องการทางเพศแต่มันไม่ใช่เป็นความรักที่มีความเข้าใจมันมีผลในระยะยาวแน่นอนแต่ถ้าเราจะให้โอกาสเด็กหนึ่งคนซึ่งเขาอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาแล้วเช่นเขาท้องไม่พึงประสงค์แล้ว
หน้าที่ของเราคือให้โอกาสและเราต้องทำให้อีกหนึ่งชีวิตนั้นซึ่งเขาควรจะได้โอกาสสถิติของการที่มีเด็กหญิงแม่ทำแท้งเด็กซึ่งมันมากจนน่าตกใจเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีสถาบันครอบครัวมันครอบครัวคือการให้โอกาสและเราต้องพยายามสื่อสารแม้กระทั่งลูกเราที่ยังไม่เคยมีความต้องการทางเพศให้รู้ว่าความรักกับความต้องการทางเพศคือราคะคนละเรื่องที่จริงรากของราคะเนี่ยมันคือรากของราคะมันคือความต้องการและไอ้ความต้องการเนี่ยมันเป็นความต้องการที่มันมีรายละเอียดเยอะเช่นถ้าเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะติดยางเหนียวคือราคะมันเป็นยางเหนียวลูกเขาเห็นแล้วเขาก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเขาจะบินเข้าไปหามันแล้วจะออกมาได้เขาไม่รู้หรอกว่าทันทีที่แมลงปอปีกอ่อนบินเข้าไปถูกยางเหนียวมันปึ๊บมันขึ้นไม่ได้เขาไม่รู้แต่ถ้าเราลองตั้งวงสนทนาว่าที่ผ่านมาเธอจะเป็นยังไงก็ตามเราไม่กลับไปตอกย้ำแต่ถ้าเธอได้เรียนรู้กับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะกับการยับยั้งชั่งใจได้สักครั้งหนึ่งเธอจะเริ่มเป็นมนุษย์ที่แท้เธอจะไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ความต้องการมันมาจากความรู้สึกที่เราให้ราคากับมันความรักเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทดลองของเด็กนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่าเอาว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่บางครั้งมันก็ถูกเก็บแต่จริงๆมันเป็นปัญหาที่ไม่เล็กเลยนะคะสำหรับข้อความต่อไปบอกว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเราต้องเรียนรู้ว่าลูกเราเป็นอย่างไรและเลี้ยงดูประคับประคองเขาตามสิ่งที่เขาชอบและเป็นใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเรารักลูกอย่างคนที่เป็นเพื่อนกับลูกอย่ารักลูกแบบคาดหวังกับเขาเรารักเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วค่อยๆสร้างวินัยไปด้วยกันเพราะวินัยมันต้องเกิดจากที่บ้านนะลูกก็อย่างเวลาเราถามนี่หลานๆอยู่ที่บ้านเธอกวาดหรือเปล่าเนี่ยเธอมากวาดที่เนี่ยเพราะวินัยที่นี่คืองานอยู่กับกิจจิตอยู่กันถ้าเขาบอกว่าเขากวาดแต่จริงเขาไม่กวาดเขาก็รู้เองแหละเราไม่ต้องไปไล่บี้เขาหรอกแต่ถ้าเขากลับไปคราวนี้แล้วเขากวาดล่ะเพราะเขารู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขากวาดน่ะกวาดทิ้งเขาไม่กวาดเอาอย่างเงี้ยวินัยมันจะเกิดขึ้นจากการมีสำนึกของเขาอย่างนี้วินัยต้องเกิดจากการสร้างสำนึกพ่อแม่มีหน้าที่สร้างวินัยพูดคุยสร้างวินัยพ่อแม่มักจะสั่งอ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าพ่อแม่สั่งอ่ะก็เหมือนเราโดนพ่อแม่สั่งอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากทำล้มเหลวอ่ะเหมือนที่เนี้ยถ้าคุณยายสั่งมันก็ล้มเหลวอ่ะแต่ถ้าเราให้โอกาสแล้วสร้างสำนึกสำนึกเนี่ยเราจะนอนตายตาหลับนะแล้วเราจะสร้างวินัยยังไงกับการเข้าห้องน้ำที่นี่ค่ะยายคือว่ายายอ่ะสอนแต่อ้อมสอนอยู่คนเดียวเลยเรื่องนี้บอกว่าเวลาเข้าห้องน้ำนะเจอห้องน้ำสกปรกอ่ะห้ามหันหลังหนีนะแล้วเข้าไปนะแล้วทำให้มันสะอาดอย่างที่เธออยากเข้าทำไมมันต้องซวยคนเดียวอ่ะไม่ก็สอนคนฉลาดน่ะเมื่อเช้าก็โดนอีกแล้วอ่ะเดินเข้าไปอย่างเงี้ยทิชชู่อยู่บนฝาถังขยะนี่ก็จะเดินออกโอ้ตายเดินออกก็โดนโดยทางปฏิบัติทางเชื้อโรคเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าทิชชู่แผ่นนั้นมันเลอะอะไรบ้างแต่มันอยู่คาฝาเลยอ่ะทางแพทย์อ่ะไม่ให้อ้อมแตะแต่ทางยายอ่ะอ้อมต้องแตะอ้อมก็ไม่น่าฟังสิ่งที่สอนเลยอ่ะอึดอัดเหลือเกินแต่ก็ทำนะเราจะบอกแต่ทำไปทุกไปไม่ดูหน้าไม่ทุกพอถึงเวลาเสร็จพอถึงเวลาเออก็จบก็ทำนะแต่พอออกมาเดี๋ยวต้องหาที่ล้างมือก่อนเว้ยใช่เพราะเราก็ต้องสะอาดตามหลักการแพทย์ไงเราก็ต้องสะอาดตามหลักการแพทย์แต่เราจะไม่บังคับให้ทุกคนเปิดฝาแล้วทิ้งแต่เราควรจริงๆนะคะสงสารคนเข้าต่อเถอะจริงๆคนเข้าต่อพอเขาเห็นละถ้าคนนึงแปะไว้ที่ฝาถังถามว่าคนต่อไปมันจะทิ้งลงในถังไหมไม่ทีนี้มันก็พูนถังไงคะมันเนี่ยวิธีการนะคุณแม่อยากจะบอกนะคุณเชื่อไหมว่าคุณทิ้งขยะอย่างนั้นน่ะคุณจะได้รับกรรมอะไรมีกรรมด้วยหรือคุณก็จะถูกทิ้งอย่างนั้นแหละโอ้ยกรรมมันตรงและกรรมมันแรงด้วยคุณมักง่ายชีวิตคุณก็จะเจอความมักง่ายอันนั้นมันคือความมักง่ายแล้วคิดว่าคนอื่นไม่รู้
แล้วตัวเองก็ไม่มีวินัยแต่การที่คนหนึ่งคนถูกสอนว่าถ้าเราเข้าไปเจอห้องน้ำสกปรกความเห็นแก่ตัวมันจะดีดเราออกมาไปหาห้องน้ำสะอาดอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ใช่วินัยอันนี้เป็นสันดานสันดานของคนทิ้งสันดานของคนที่จะเข้าไปไหมเราดัดสันดานตัวเราเราอย่าออกมาแล้วเราทำให้มันสะอาดและเวลาที่เรานึกถึงสิ่งนี้เราจะไม่ทำอย่างที่เรากำลังทำกับเราจะไม่เป็นคนทิ้งอย่างคนนั้นเรื่องที่หนึ่งแต่ทำไมมันเป็นดวงเหรอยายทำไมอ้อมต้องเจอกับมันทุกที่ฟับห้องนี้อีกแล้วเหรอแล้ววันหนึ่งอ้อมก็จะเจอกรรมเพราะอ้อมก็จะพัฒนากรรมแต่ใครเจอกรรมไหนก็เจอกรรมนั้นอยู่บ่อยๆแต่สุดท้ายเลยคืออ้อมวันนี้ยายมีกี่กลุ่มอ้อมดูคนเต็มศาลาสักขนาดนี้อ้อมดูว่าเรามีคนทุกวัยอยู่กับเราในวันนี้ตั้งแต่จิตประพัดสอนแต่นอนอยู่ในครรภ์เดี๋ยวเด็กจะมาคลิปผม family camp โรงเรียนพ่อแม่ครูอนุบาลไปจนถึงไหนไปจนถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวผู้ปฏิบัติธรรมเราเจอคนจริงๆในสังคมโลกนี้ในเสถียรวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอพฤติกรรมของคนจริงๆในโลกนี้บางคนก็ถูกบังคับมาบางคนก็สมัครใจมาบางคนสมัครใจมาก็ยังเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไม่ได้อย่าไปโทษใครเอาเป็นว่าเราสมัครใจที่จะรับใช้เขาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแหละหัวใจโพธิสัตว์ก็เพลินๆไปแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอย่าให้เราป่วยนะคะก็สนุกดีออกเอาว่าเวลาเด็กถูกขัดใจหรือไม่ได้ดั่งใจมักจะแสดงอาการรุนแรงเช่นเขี้ยงของหรือกรีดจะกรีดร้องหรือกรีดร้องดีวะเนี่ยเพื่อเรียกร้องความสนใจจนกว่าจะได้สิ่งนั้นจะมีวิธีจัดการอย่างไรบ้างคะเพื่อให้เขาฝึกตนและมีสติอย่าเอาเขาไปอยู่ในสิ่งที่เขาสามารถจะหลั่งไหลราคะคือความอยากได้อย่าพาไปเดินในห้างสรรพสินค้าอย่าพาไปในสิ่งที่มันจะกระตุ้นความอยากของเด็กแล้วพาเขาไปนู่นเลยเดินเขาไปทะเลไปอะไรก็ได้ที่เขาจะใช้พลังงานที่เขาจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนที่ได้สิ่งนั้นนะสังเกตว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราจะไม่สุขเมื่อเสพเราสุขเมื่อสร้างเราจะบอกว่าเด็กๆต้องการอะไรเธอต้องมีความสุขที่จะสร้างเธอต้องรอคอยเด็กเดี๋ยวนี้รอคอยไม่ได้การรอคอยของเด็กยุคนี้ไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะทุกอย่างมันเสิร์ฟแบบเร็วหมดมันมีฟาสแท็กซึ่งอันนี้เราต้องเปลี่ยนใหม่ชีวิตเราต้องช้าแล้วชัดขึ้นไม่เร็วแล้วลนและจัดสิ่งแวดล้อมมีความสุขที่ได้เพาะถั่วงอกมีความสุขที่ได้เพาะเม็ดผักบุ้งกินผักบุ้งที่เรารอคอยอาหารอร่อยกินกันหลายคนโหต้องเปลี่ยนต้องมีวินัยกับครอบครัวมากเดี๋ยวเข้าไปดูเหอะที่นี่เขาจะถูกสร้างว่าสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อาหารอร่อยไม่กินคนเดียวลองดูนะคะเอาว่าไอ้อย่างวิธีเนี้ยอ้อมเห็นลูกรุ่นน้องลูกเพื่อนอ่ะเขาก็เอาต้นอ่อนมาปลูกนะคะแล้วมันทำให้มีกิจกรรมระหว่างพ่อแม่ลูกและเด็กก็เรียนรู้และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาลงมือทำและที่สุดแล้วพอมันได้ผลออกมาเอามาผัดเอามาทานเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่ทำจริงๆมันเป็นวิธีที่โบราณที่เขาทำอ่ะเนาะแต่เราอาจจะมองข้ามไปเรากลับไปแล้วเราปรับใช้เอาว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะทีนี้ก็มีคนบอกว่าคุณแม่พูดถึงสำนึกอุ๊ยทำไมเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีจิตสำนึกสมัยก่อนแค่พ่อแม่มองเราก็กลัวแล้วแต่เด็กเดี๋ยวนี้พูดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยรู้จักคิดเป็นเพราะอะไรคะแล้วจะทำอย่างไรดีบางครั้งเคยคิดว่าทำไมเขาไม่บรรจุหลักสูตรการปฏิบัติธรรมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาเราเอาเรื่องทำไมเด็กไม่มีจิตสำนึกคุณแม่ไม่คิดว่าเด็กทุกคนไม่มีจิตสำนึกเมื่อกี้นี้คุณแม่เข้ามาช้าเพราะคุณแม่ต้องรับหลานคนหนึ่งที่กลับมาจากนิวยอร์กเป็นเด็กรุ่นนี้เลยเป็นเด็กรุ่นที่อยู่กับคุณยายเลยเมื่อกี้คือคุณยายถือพวงมาลัยเข้ามากลับมาจากนิวยอร์กก็มากราบก่อนไปก็มาลามีจิตสำนึกและเป็นโฆษกของ BBC นะคนที่มีจิตสำนึกจะมีพื้นที่และโอกาสที่ตัวเองเนี่ยสร้างขึ้นมาเยอะคนที่ไม่มีสำนึกจะไม่สร้างโอกาสให้ตัวเองเพราะฉะนั้นลองมองก่อนว่าเด็กที่ไม่มีจิตสำนึกเขามีโอกาสน้อยถ้าเราผลักดันนะมันก็ไม่ถูกแต่เราให้โอกาสคือชวนกันมาดูทำไปด้วยกันนะใช้ความมีศิลปะบ้างอันนี้ชี้ชวนอันนี้ขนาบก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายอยากจะบอกว่าเด็กระดับครีมในปัจจุบันนี้เริ่มมองเห็นว่าโลกมันรุนแรงเพราะการขาดจิตสำนึกอันนี้เด็กเห็นเองฉะนั้นการที่เขาทำอะไรอย่างมีจิตสำนึกที่มาจากความเต็มใจของเขายกตัวอย่างได้ไหม
เด็กที่เห็นพ่อข่มขืนลูกแล้วมีจิตสำนึกตัวเองเป็นผู้ชายแล้วดูรายการทีวีเห็นพ่อข่มขืนลูกมันมีจิตสำนึกเดินมาหายายแล้วมันก็บอกว่าช่วยจำมันไว้มันจะเป็นผู้ชายที่ไม่ข่มขืนใครเลยอันนี้จิตสำนึกคือมันเศร้าใจกับการเห็นข่าวในทีวีว่าพ่อข่มขืนลูกอ่ะเข้าใจมั้ยแต่สำนึกเนี่ยไม่ได้มาจากเราสอนเลยนะมันเห็นน่ะเพราะมันเด็กบางคนมันมีปัญญามันมีเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะเติบโตแล้วมันก็เป็นเด็กในกลุ่มที่โรงเรียนบอกว่ามันเป็นกลุ่มเกเรเราถามว่าอย่างนี้มันเกเรป่ะเปล่ามันจิตสำนึกมันถูกฝังอยู่พ่อแม่อาจจะไม่ได้ขุดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าสื่อและสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นมันกระแทกใจเขาอย่างแรงจนไอ้เมล็ดพันธุ์อันเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาเขาทุบกระปุกออมสินแล้วเอาสตางค์มาว่าคุณยายช่วยเอาไปให้เด็กที่ถูกข่มขืนหน่อยและจําไว้ว่าผมพูดกับคุณยายเลยว่าจะไม่ทําเช่นนี้นี่อันเนี้ยเป็นจิตสํานึกที่มันโผล่ขึ้นมาบางทีมันมีเมล็ดพันธุ์อันอุดมน้ําหยดเดียวตึงปึ๊บเราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้จริงๆนะคะจากที่ยายบอกเขาเป็นเด็กเกเรในโรงเรียนแต่เราอย่าไปตัดสินว่าคนเกเรจะคิดดีไม่ได้และในขณะเดียวกันคนที่เราเห็นภาพว่าดีจะคิดชั่วไม่ได้เราตัดสินคนไม่ได้จริงๆแต่เวลาของเราในวันนี้มันก็ล่วงมาเยอะพอสมควรเดี๋ยวคุณยายจะต้องใช้เวลาทั้งวันนี้นะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เป็นกิจวัตรของเราอีกต่อเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องขออนุญาตว่าคำถามบางคำถามอาจจะมีการตอบตามไปทีหลังยังไงเดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปนะคะมาถึงช่วงที่3ของเราก่อนละกันนะคะในช่วงของลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติพวกเราลองยืดกระดูกสันหลังนะคุณพ่อก็ลองทำดูเพราะตอนนี้แม่มีน้ำหนักตัวของลูกเนี่ยอยู่ที่หน้าท้องกระดูกสันหลังของแม่จะเป็นคนรับหน้าท้องรับน้ำหนักแม่ต้องเอ็กซ์ไซส์เมื่อกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายเอามือจับท้องลูกขอบคุณเขาเลยขอบคุณลูกเลยถ้าไม่มีลูกคุณไม่มานั่งข้างหน้าคุณแม่หรอกพ่อเอามือขอบคุณลูกด้วยอย่าไปคิดว่าลูกไม่รู้เรื่องนะใช่ถ้าเรารู้สึกได้ว่าการขอบคุณเราสอนเขาโดยทำให้ดูไม่ต้องไปพูดตอนที่เด็กโตแล้วว่าทำไมแกไม่ขอบคุณฉันเลยก็เนี่ยสอนอยู่เนี่ยเพราะเผื่อไม่มีลูกคุณพ่อไม่ตื่นมาเช้านี้เพื่อมาฟังธรรมหรอกคำถามคือเด็กเป็นอภิชาติบุตรไหมเป็นพาพ่อแม่เข้าถึงธรรมเนาะโอเคไหมขอบคุณเขาอ้าวล่ะคราวนี้กลับมาจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเรารู้ว่าลมหายใจคือพลังงานของชีวิตหายใจเข้าเห็นกายลมคือลมหายใจอาบรดร่างกายของเราถ้าลมหายใจเบากายเนื้อจะผ่อนคลายสังเกตจิตรู้ได้ทีละเรื่องกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบว่าร่างกายผ่อนคลายใจสงบแต่รู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้หายใจออกผ่อนคลายก็รู้สติอลักขาจิตแม่ต่อไปอีกเมื่อแม่เจริญสติเซลล์ในร่างกายของแม่เริ่มเป็นเซลล์แห่งกุศลผลของการทำกุศลคือกุศลวิบากกรรมกุศลกรรมเป็นงานของแม่ตอนนี้ผลคือกุศลวิบากกรรมเป็นความปลอดภัยของลูกเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดได้กรรมนั้นเราต่างกันโดยกรรมจงภาคภูมิใจว่าเราเป็นแม่ที่ลงทุนในกฎแห่งกรรมที่จะทำให้ลูกปลอดภัยอยู่ในกุศลวิบากกรรมที่เราลงทุนนี่แหละ
ความรักเช่นนี้ลูกจะจดจำตั้งแต่อยู่ในเซลล์สมองที่เป็นกุศลเซลล์เลยสมองเป็นที่บันทึกสัญญาคือความจำได้หมายรู้จิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตสั่งการทำงานให้เป็นกุศลกุศลเป็นปรากฏการณ์ของการกระทำที่ปฏิเสธปฏิเสธกรรมไม่ได้หายใจอย่างเป็นกุศลผลคือกุศลวิบากกรรมเป็นผลทันทีอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกให้เรานึกถึงลมหายใจของแม่แม่หายใจลูกก็ได้หายใจแม่คือผู้ที่ให้ชีวิตแม่ฝึกให้เราหายใจเป็นตั้งแต่เราอยู่ในท้องขอให้เรากตัญญูต่อแม่กตัญญูต่อโอกาสที่เราได้และกตัญญูต่อทุกสรรพชีวิตที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้แล้วเจริญเมตตาให้กับชีวิตดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนใช้ชีวิตอย่างเคารพชีวิตใช้ชีวิตอย่างกตัญญูต่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของเราให้ตั้งใจเจริญเมตตาให้ทุกคนพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปาริหารามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตุอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะขอนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกา
อเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุแม่ก็ขออนุโมทนานะคะแม้แต่เสียงระฆังยังทำให้เรากลับไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจอยู่เห็นไหมนี่คือสัญญาณเชิญระฆังแห่งสตินะคะก็ขอให้ท่านที่กำลังดูรายการอยู่มีความเจริญในการปฏิบัติให้มากทำให้มากในเรื่องของการหายใจอย่างมีสตินะคะอนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์